สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวิทฝรั่งค่ะตอนนี้เพชรอยู่ที่บ้านดงค่ะเพชรเดินทางมาจากจาการ์ตามุ่งหน้าสู่บ้านดงด้วยรถไฟสปีดเทรนรถไฟที่ใช้ความเร็วสูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่งมาจากจาการ์ตาสถานีฮารินมุ่งหน้ามาสู่ปาราดาดังแล้วเพชรมาอย่างไรเดินทางมาอย่างไรจากจาการ์ตาไปรับชมด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เพชรอยู่ที่สถานีรถไฟ LRT ลาซูน่าสวนเพื่อจะเดินทางไปที่ฮาริมสเตชันไปด้วยกันเลยค่ะมohon perhatian kereta tujuan Jati Mulia akan diberangkatkan dari jalur 1มาถึงสถานีรถไฟฮาริมเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาถึงเราก็ต้องทำนี่ก่อนเลยค่ะสแกนกระเป๋าเพื่อจะเข้ามาด้านในก็จะมีรูปรถไฟจำลองนะคะตรงนี้เช่นเดิมผู้คนก็กำลังเข้ามาภายในสถานีแล้วนู่นบอร์ดดิ้งแล้วค่ะเพชรต้องรีบไปแล้วค่ะเพื่อนๆคนใช้บริการรถไฟความเร็วสูงเยอะมากค่ะเพื่อนๆนี่ขนาดเพชรมาช้าแล้วนะคะผู้คนเข้าไปด้านในมากมายมาดูกันนะคะว่าเพชรจะใช้ระบบ QR code เพื่อจะเข้าไปด้านในได้หรือเปล่าสายาสแกนยะอีนี่บอร์ดติ๊กเก็ตเนี่ยสามารถสแกนได้นะคะมีอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆปริ้นตั๋วมาแล้วก็ไม่สามารถใช้ QR code สแกนได้แล้วค่ะถ้าปริ้นตั๋วมาแล้วก็ต้องใช้ตั๋วในการขึ้นในการเข้าประตูของเพื่อนมาดูผู้คนตรงหน้ากันเพื่อนๆดูนี่สิคะโอ้โหมีผู้คนมากมายเลยค่ะมาใช้รถไฟความเร็วสูงของเยอรมนีถึงแม้จะเปิดมาแล้ว2เดือนนะคะถึงว่าสิตั๋วจองออนไลน์ต้องจองล่วงหน้าตั้ง 3-4 วันเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้เพชรจองตั๋วแบบไหนไปดูด้วยกันเลยค่ะ2 3 4 brother di sisi kiri 4 5 6 7 8 brother di sisi kanan diimbau kepada seluruh penumpang untuk selalu berjalan di luar garis putihดันประตูที่ลงที่สุดที่เพื่อนๆค่ะตอนนี้เพชรยืนอยู่ที่ชานชาราบนสถานีฮาริมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนี่เลยวันนี้เพชรมีโอกาสได้ถ่ายรูปหัวขบวนของรถไฟความเร็วสูงด้วยค่ะว่าคราวที่แล้วลืมถ่ายมาดูด้วยกันเลยโอ้โหผู้คนมากมายรอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันค่ะเพื่อนๆแล้วรถไฟจะออกแล้วภายใน10นาทีนี้มันจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนจริงๆ1 2 3 1 2 3ครับ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 เพื่อนๆค่ะด้านหลังของเพชรว้าวเพื่อนนี่รถไฟของเราวันนี้มีโอกาสได้โยนโฉมด้านหน้าด้วยค่ะสลามัตปากีสลามัตปากี good morning good morning apa kabar bu kabar baik baik saya baik juga ว้าวเพื่อนว้าวนี่เป็นขาของ business ค่ะนะคะมาดูด้านในที่วางกระเป๋าเดินทางค่ะเพื่อนๆโอ้ห้องน้ำมาดู
ห้องหนังพื้นเป็นสีดำนะคะมีทิชชู่ขนาดกำลังพอดีเลยค่ะเพื่อนๆมีกระจกนะนี่มีแอร์กว้างขวางเป็นสบายรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียมีคาร์ททั้งหมด3นะคะรอบที่แล้วรีเพชขึ้นมาเป็นอีโคโนมีวันนี้มานั่งบิสเนสคาร์ทเบาะสีแดงถึงแม้จะเดินทางแค่30นาทีแต่ก็มีชั้นเก็บกระเป๋ามีที่ด้านท้ายให้เก็บสัมภาระรวมทั้งเก้าอี้ออกแบบมาเพื่อนักธุรกิจโดยแท้จริงมาดูลายของเบาะกันค่ะทำลายออกแบบนะมีหมอนน้อยๆใช่หลังจากนั่งกันแล้วเราก็สำรวจสิ่งแรกเลยก็คือโต๊ะพับด้านหน้าเปิดออกมาถึงกับตกใจในความย่อยยาวของโต๊ะพับพับได้2บานพับด้วยกันเลยมีน้ำหนักเบาสบายมือพับง่ายเก็บง่ายออกแบบได้พอดีพอเหมาะจริงๆค่ะเบาะที่นั่งปรับระดับได้มีพื้นที่ว่างด้านหน้าฝรั่งสูง189เซนติเมตรถือว่าเหลือเฟือปรับเอนนอนได้ระดับปานนี้ค่ะเพื่อนๆนี่คือผ้าม่านของรถไฟความเร็วสูงนะคะเป็นระบบใช้มือปั๊บแต่ว่าลื่นขึ้นเพื่อลงง่ายมากรถไฟออกตัวแล้วค่ะมาดูมาดูโอ้โหฮาริมสถานีด้านบนนะของ business car นะคะขอบหน้าต่างตรงนี้แตกต่างกับ economy นะอันนี้เป็นลายไม้เลยผนังเหมือนกันแต่ขอบด้านบนต่างกันจากการสำรวจแล้วไปเห็นว่าเก้าอี้ชั้นบิสเนสคลาสมีทั้งหมด26ที่นั่งมีที่ว่าง8ที่นั่งค่ะราคาค่าตั๋วอยู่ที่ how much 450รูเปียนะคะก็ประมาณ 1,000 บาทตอนนี้สิ่งที่ไปเห็นก็คือนี่เลยพนักงานมาเสิร์ฟขนมค่ะเพื่อนๆว้าวไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่า business card ก็มีขนมด้วยของว่างที่มาเสิร์ฟนี้ก็รวมกับค่าตั๋วไปแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการในชั้นบิสเนสคลาสที่ทำให้ลูกค้าผู้โดยสารมีความพึงพอใจและเพลิดเพลินในการเดินทางในทริปนี้ที่เราไม่สามารถจองได้เนี่ยมีพื้นที่ว่างขนาดไหนจะเป็นจะเดินไปดูThank you.
terus biasa aja. How many seat? 30? 28. เดินมาสำรวจจึงพบว่า First Class มีที่นั่งท้ายขบวน9ที่นั่งหัวขบวนอีก9ที่นั่ง First Class, how many seats? 9 9 and in front? Yes. In front it's totally 18. เป็นสถานีที่3นะคะเพื่อนๆในแมปมาบอกว่าเป็นสถานีที่3แต่ที่วิ่งมาเนี่ยไม่ได้จอดที่สถานีไหนเลยเราก็เลยใช้เวลาเพียง28นาทีเท่านั้นเราก็มาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆไปเราต้องลงแล้วค่ะทุกคนก็เริ่มลงแล้วอ๋อบางคนก็ไปสถานีที่4นะคะแต่เพชรลงนี่ปาดาลาลาทุกคนก็ลงกันแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นเพื่อนๆค่ะตอนนี้เรามาถึงสถานีปาดารารังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ถึงบ้านดงค่ะเพราะว่าสถานีนี้อยู่ก่อนบ้านดง20กิโลเราจะต้องนั่งรถไฟอีก1ขบวนเพื่อมุ่งหน้าไปบ้านดงรถไฟนี้มีตารางตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญฟรีด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากสถานีนี้ไปสถานีบ้านดงใช้เวลากี่นาทีหัวเยอะเลยนะคะที่มาให้ความสนใจมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงในวันหยุดวันนี้เป็นวันเสาร์ครับเพื่อนดูแล้วก็โอ้โหถึงว่าจองแล้วไม่มีว่างเลยค่ะจองล่วงหน้า4วันนะคะนั่นเนี่ยถึงจะได้ตัวนี้ถ้าเราจองพรุ่งนี้อย่างเงี้ยไม่มีว่างเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นของเดือนธันวาคมนะคะโปรโมชั่นถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์อีโคโนมี่ค่าตั๋ว 200,000 ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่าตั๋วแบบชั้นประหยัดอยู่ที่ 250,000 แต่วันนี้เพชรนั่ง Business Class มาราคาเท่าเลยค่ะโปรโมชั่นไม่โปรโมชั่นตอนนี้เซตอยู่ที่ 450,000 รูเปียค่ะคนเยอะเลยอันนี้กำลังต่อแถวเพื่อไปนั่งรถไฟฟรีนะคะที่เขาเรียกว่าฟีดเดอร์เพื่อจะเข้าเมืองบ้านดงต่อแถวกันเพื่อจะสแกนตั๋วออกค่ะเพื่อนๆอย่าทิ้งตั๋วนะคะให้เก็บเอาไว้นี่ทุกคนก็ต่อแถวเพื่อสแกนบางคนก็สแกนอย่างเพชรเนี่ยแต่อย่างคนก็พิมพ์จากตู้มาแล้วก็เป็นกระดาษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
ันจะผ่านไปด้วยดีไหมเพื่อนๆรถไฟข้างหน้าของเราเนี่ยล่ะค่ะเป็นรถไฟฟีดเดอร์นะคะที่จะนำพาเราไปสถานีบ้านดงถ้าเราซื้อตั๋วถ้าคุณซื้อตั๋วแบบ business class ถ้าคุณซื้อตั๋วแบบ business class หรือว่า first class นะคะก็มีตู้ให้หมายเลข3หมายเลข4ค่ะดูแล้วผู้คนเยอะจริงๆนะเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงก็จุคนได้จำนวนหนึ่งแล้วมานั่งรถไฟนี้แน่นเลยเห็นว่าความแน่นของรถไฟฟีดเดอร์เก้าอี้ไม่เพียงพอนะคะเพื่อนๆเขาไม่ใส่เก้าอี้ให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารแน่นไปทุกที่เลยเด็กด้วยเพื่อนๆค่ะตอนนี้เพชรก็มาอยู่บนรถไฟฟีดเดอร์แล้วก็นั่ง business card ของ speed train มานะคะก็รู้สึกว่าใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นแล้วก็มีขนมให้กินด้วยมีบริการแอร์เย็นสุดยอดเลยรถไฟนิ่งมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่ารถไฟ speed train เนี่ยไปไม่ถึงบ้านดงนะจะมาแค่พาราดารังคราวนี้เราก็ต้องนั่งรถไฟเนี้ยฟีดเดอร์เนี่ยเพื่อจะไปบ้านดงคราวนี้เราก็รู้สึกแปลกใจว่าเรานั่งบิสเนสคลาสนั่งสปีดเทรนมาแล้วแต่ต้องมาต่อตรงเนี้ยอีก3สถานีเพื่อไปบ้านดงถ้าคุณมีกระเป๋าเดินทางแล้วก็ถ้ามีครอบครัวมีลูกเล็กเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นการผจญภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่วิ่งรถเร็วมา30นาทีแต่มาถึงตรงนี้ก็ต้องอีก15ถึง20นาทีก็รวมแล้วน่าจะเป็น1ชั่วโมงค่ะเราก็ถึงบ้านดงคอนเทนต์วันนี้ค่ะการนั่งรถไฟสปีดเทรนคลาสบิสเนสเพื่อมาบ้านดงต่อด้วยรถไฟฟีดเดอร์อีก20นาทีค่ะเส้นทางจาการ์ตาบ้านดงเพียง30นาทีฟีดเดอร์20นาทีค่ะ
และเราก็มาถึงบ้านดงกันแล้วไปหากาแฟทานกันค่ะ